ีครับผมเควินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ SSC Timepiece ใน Section Microbrand นะครับครับแล้วก็วันนี้ผมมากับคุณเพลัดครับคุณรัตสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับเราเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นรายการครั้งแรกนะครับที่เราเข้าสู่ส่วนที่เป็นส่วนหลักของเรานะครับที่ว่าในเรื่องvocab ของกลุ่มความรู้เรื่องนาฬิกานะครับอย่างที่เราสัญญาทุกท่านไว้นะครับก็หรือจะเรียกว่า vocab horology 101ครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนมารู้จักก่อนว่านาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้มันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับในการใช้งานนะครับก็เราก็ควรจะต้องรู้ที่มาที่ไปหรือการพัฒนาของนาฬิกาข้อมือก่อนใช่ครับเพราะนาฬิกาข้อมือเนี่ยถูกเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับตามแบบฉบับของแต่ละท่านนะครับบางท่านก็เป็นมืออาชีพนะครับอย่างเช่นต้องไปดำน้ำนะครับเพื่อทำงานนะครับอย่างเช่นเขาไปซ่อมแซมเมนเทนแนนซ์นะครับหรือบางท่านนะครับก็ใช้นาฬิกาดำน้ำเพื่องานสันทนาการนะฮะครับซึ่งปัจจุบันนี้โอ้โหเรามีหลากหลายมากแต่เรื่องเหล่านี้นะครับในอดีตมันไม่เคยมีนะครับสมัยก่อนย้อนกลับไปร้อยกว่าปีที่แล้วนี่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในบ้านนะครับคือเริ่มต้นก็คือการใช้งานของนาฬิกาเนี่ยมันยังไม่หลากหลายจนสมัยนี้ถูกไหมฮะมันมีการแบ่งแยกเป็น dress watch sport watch dive watch อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราเรียกรวมๆกันว่า two watch เนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงไม่มีการแยกแบบนี้หรอกทีนี้ก็คือวันนี้คือเราจะมาดูวิวัฒนาการของนาฬิกาใช่ครับครับก็แน่นอนครับนาฬิกาเริ่มแรกนะครับก็เป็นของเล่นของคนมีตังค์นะครับอันนี้ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับขอยืมคำคนอื่นเข้ามานะฮะของเล่นของคนมีตังค์ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือสมัยก่อนนาฬิกาเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีราคาสูงนะครับเพราะว่ามีคนทำได้อยู่ไม่เยอะนะครับก็คือเนื่องจากว่ากลไกเนี่ยมันมีกลไกค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นงานcraftsmanship นะที่เขาบอกว่าใช่ครับดังนั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะอยู่ในส่วนของราชวงศ์นะครับหรือในส่วนของผู้สับสนระดับเจ้าเมืองอะไรอย่างนี้นะครับที่ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมีความเป็นเจ้าของได้ปีนึงผู้ผลิตนาฬิกาอาจจะผลิตนาฬิกาได้แค่เรือนเดียวขนาดนั้นเลยครับเพราะอย่างคุณปิเก้เนี่ยปีนึงผลิตได้แค่เรือนหรือ2เรือนเท่านั้นนะครับที่เขาให้กับทางต้องบอกครับคุณปิเก้เนี่ยขึ้นมาผลิตนาฬิกาในยุคที่นโปเลียนเนี่ยครับกำลังเรื่องอำนาจพอดีนะครับดังนั้นตอนนั้นก็ทำให้ในครอบครัวของทางนโปเลียนโบนาปาร์ตในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยมีเป็นเรียกอะไรผู้ประถมรายใหญ่ของกลุ่มนี้นะครับงั้นมันเลยไม่แปลกครับว่านาฬิกาในกลุ่มนี้ก็เลยเป็นนาฬิกาที่มีลักษณะเป็นนาฬิกาที่ใส่เพื่อเป็นสิ่งประดับนะครับมีทำจากทองแล้วก็มีเพชรพลอยจำนวนมากนะครับนั้นแน่นอนครับในกลุ่มนี้มันก็เลยกลายเป็นนาฬิกากลุ่มที่เป็นลักซ์ซูรี่นะครับเป็นเครื่องประดับนะครับใส่เพื่อออกงานเสียส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราเองก็ยังคงใช้ในลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับอย่างเช่นเวลาเราไปงานคลาสสิกอย่างเช่นงานแต่งงานหรืองานที่เป็นฟอร์มอลมากๆพบผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใส่แจ็คเก็ตอย่างที่เราใส่กันอยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นแน่นอนครับเราก็จะเจอปัญหาว่าเราใส่เสื้อ long sleeve นะครับหรือแขนยาวแบบนี้นะครับการที่จะใส่นาฬิกาที่มีขนาดใหญ่เนี่ยคงไม่สะดวกก็ต้องมีนาฬิกาที่มีขนาดที่เล็กลงหน่อยนึงนะครับก็เป็นที่มาของนาฬิกาที่เป็น dress watch เพื่อใส่เพื่อออกงานใช่ครับผมนะฮะอันกลุ่มที่1 นะครับนาฬิกาในกลุ่มอีกที่2นี่คือกลุ่มที่เราเรียกว่า perpetual หรือ calendar นะครับ perpetual เนี่ยจริงๆในความหมายที่คุณปีเก้บอกคือนาฬิกาออโตเมติกนั่นเองนะครับคือนาฬิกาที่มันจะเดินต่อไปตลอดชีพนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนิรันดร์กาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนาฬิกาที่สามารถบอกวันที่เดือนเวลาได้เนี่ยก็ถูกอินเวนต์มาตั้งแต่แรกนะครับเพราะถือว่าเป็นคอมพลิเคชันที่จำเป็นก็เหมือนกับว่าคนสมัยนั้นมีนาฬิกาแล้วไม่ต้องพกปฏิทินนะครับใช่ใช่ก็คือมันก็เหมือนกับเป็นของพวกแก๊จเจ็ตอะไรเท่ๆอยู่ติดตัวถูกไหมฮะเพราะว่าก็คือมีเครื่องมือที่สามารถบอกเวลาได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับนะหรือถ้าเป็นเพอร์เพชวลอะไรบอกเดือนบอกปีได้แม่นเลยใช่ครับก็จะยิ่งดูเท่ครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับในกลุ่มคาเลนด้าเหล่านี้นะครับก็ถูกพัฒนาไปจนเป็นนาฬิกา GMT นะครับก็เหมือนมีนาฬิกา2เรือนอยู่ในเรือนเดียวกันจะว่าอย่างนั้นได้ไหมครับใช่บอกสามารถบอกเวลาได้2โซนครับผมดังนั้นเนี่ยในยุคปลายๆของศตวรรษที่18 19นี้นะครับก็เริ่มมีการเดินทางระหว่างทวีปนะครับก็จะเป็นไปได้ว่าคนอังกฤษอาจจะเดินทางไปถึงบัลแกเรียนะครับซึ่งมีไทม์โซนแตกต่างกันนะครับด้วยทางรถไฟและเรือนะครับในเดียวกันเองอังกฤษเองก็ปกครองอาณานิคมไปทั่วโลกนะครับก็แน่นอนครับก็ต้องมีนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันนะครับอันทั้งหมดนี้เรายังพูดอยู่ในยุคที่เป็นแบบ
เริ่มต้นของนาฬิกาที่ย้ายจากเรียกแหละจากนาฬิกาคล็อกที่ตั้งโต๊ะนะครับมาเป็นนาฬิกาพ็อกเก็ตที่พกติดตัวที่พกติดตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ย้ายมาอยู่บนข้อมือนะครับซึ่งไอ้การที่ย้ายมาอยู่บนข้อมือเนี่ยครับก็จะต้องเริ่มขึ้นจากในยุคสงครามโลกครั้งที่1นั่นแหละครับนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าสมมุติเราถือปืนกลยิงอยู่เนี่ยแล้วเราต้องดูกำหนดเวลาเพราะว่ามีนัดหมายว่าเราจะต้องเคลื่อนพลนี้ออกจากไอ้หลุมเขาเรียกสนามเพาะเนี่ยจากหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่งเนี่ยเราเป็นหัวหน้าหน่วยครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปั๊บแล้วปรากฏว่าเราหยิบนาฬิกาพ็อกเก็ตมาแล้วพ็อกเก็ตส่วนใหญ่มันก็คือมีดินมีโคลนมีน้ำแล้วถ้าลื่นนาฬิกาตกแล้วเราจะเราจบเลยครับเราก็เคลื่อนไม่ทันเราก็จะโดนปืนใหญ่ของเราเองยิงใส่เราเองนะครับง่ายๆก็คือความสะดวกในการใช้งานนั่นเองเนื่องจากว่าคือในสนามรบเนี่ยคือเรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับในการจับเวลาเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คืออุปกรณ์ที่บอกเวลาได้แทนที่จะต้องมาเสียเวลาดึงขึ้นมาก็เอามันไปอยู่บนข้อมือซะใช่ครับเพื่อที่จะได้ดูได้ง่ายๆใช่ครับซึ่งสมัยนั้นถึงขนาดที่เรียกว่าเอานาฬิการัดอยู่นอกเสื้อเลยนะครับเพื่อต้องการให้พลิกกลับมาแล้วก็เห็นเลยด้วยเหตุผลนี้นะครับนาฬิกายุคนั้นก็เลยเป็นนาฬิกาสายผ้าแล้วมีหูเป็นหูกระทะที่คุณแม่เคยบอกผมเรียกว่าหูอะไรนะฮะเรียก trench ใช่ครับผมครับแบบนั้นเลยนะครับเพื่อให้สะดวกในการแค่พลิกมาแล้วถือปืนอยู่ก็ยังพลิกกลับมาแล้วควบคุมเวลาได้นะครับและนั่นแหละครับก็คือจุดที่จะพูดถึงเรื่องความแม่นยำนะครับจนมีการผู้ผลิตนาฬิกาก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานในการชี้วัดว่าความแม่นยำของนาฬิกากลไกนั้นๆที่ใช้เนี่ยครับดีแค่ไหนเพราะคิดดูนะครับทหารปืนใหญ่กับทหารบกเนี่ยก่อนออกรบเนี่ยผู้นำหน่วยต้องมานั่งตั้งเวลาให้ตรงกันนะฮะใช่ก่อนที่ไม่งั้นเดี๋ยวยิงพวกเดียวกันใช่ยิงพวกกันเองครับผมครับและที่2นะครับการที่ต้องไปโดดลงไปในสนามเพาะซึ่งไม่รู้เลยครับว่าสนามเพาะข้างหน้าเนี่ยเปียกน้ำหรือน้ำเยอะหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับมีหน้าที่ต้องวิ่งไปให้ถึงสนามเพาะนั้นแล้วก็หลบลงไปถ้าไม่หลบก็จะโดนยิงจนตายถูกไหมครับถ้าโดดลงไปแล้วมันเป็นน้ำหมดทำไงฮะนาฬิกาก็เลอะเปียกน้ำใช่ไหมครับอันนั้นด้วยตรงนี้เองครับความแม่นยำเป็นหัวใจนึงนะครับอันที่สองนะครับความทนทานก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับใช่ครับก็คือเพราะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นนะครับมันก็คือต้องอาศัยอุปกรณ์หรือวัสดุที่ทนทานแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกใช่ครับแล้วก็นาฬิกาที่ทนทานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทนการกระแทกนะครับอันที่สองนะครับทนแรงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะต้องวิ่งไปพร้อมๆกับพลสื่อสารนะครับแล้วพลสื่อสารเนี่ยครับโอ้โหเสาวิทยุใหญ่กว่าแขนแล้วอีกนะครับยาวประมาณ2เมตรได้นะครับลองคิดดูดิครับว่ามันจะส่งสัญญาณออกมาแรงขนาดไหนมีผลกระเทือนกระทบกระเทือนกับตัวนาฬิกานะครับนาฬิกาก็ต้องออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถรองรับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับกันน้ำกันความชื้นนะครับกันอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทั้งหมดนี้ครับคือคุณสมบัติของนาฬิกาในยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับแล้วเลยเป็นที่มาของการพัฒนานาฬิกาในกลุ่มมิลิเทอรี่นะครับให้เหมาะสมงั้นแต่ว่าสมัยนั้นนาฬิกามิลิเทอรี่ครับคุณพลัดจะกันน้ำแค่ไม่ถึง100เมตรมั้งครับไม่ถึงครับสมัยนั้นผมว่าน่าจะครับไม่เกิน50เมตรใช่ครับคืออาจจะลงไปแบบเปียกน้ำปั๊บนึงขึ้นมาอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับจะไปเน้นเรื่องของแอนตี้ช็อคแล้วก็แอนตี้แมกเนติกเสียส่วนใหญ่นะครับพอในยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับมีการใช้เครื่องบินนะครับมีการทำเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับซึ่งจะต้องเรียกอะไรมีการโจรกรรมทางทะเลนะครับมีเรือดำน้ำนะครับมายิงเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเรือพิฆาตนั่นเหมือนกับว่าเราการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าประเทศเพื่อนบ้านตีกันแล้วมันกลายเป็นประเทศทวีปหนึ่งตีกับทวีปหนึ่งนะครับต้องเป็นการยกกองทัพเนี่ยทางเรือเนี่ยไปนะครับทำให้มีการโจรกรรมหรือกิจกรรมทางน้ำเยอะขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของนาฬิกาที่สามารถดำน้ำได้ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็เดียวกันเครื่องบินเองก็ถูกใช้กันอย่างมากมายกับการรบในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเครื่องมือจับเวลาก็ต้องไปใช้ในอวกาศในอากาศใช่ๆครับผมบนเครื่องบินซึ่งมันมีแรงเหวี่ยงทางแรงโน้มถ่วงที่เรียกว่าแรง G นะครับมหาศาลนะครับอันมันเป็นปัจจัยอันที่2นะครับที่จะต้องเอาเข้ามาเดียวกันนะครับการออกนอกโลกมากการใกล้สุริยะมากก็มีผลกับไอ้ตัวแฮร์สปริงที่อยู่ในกลไกของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับผมครับแล้วเราก็แบ่งนาฬิกานะครับวันนี้นะครับเราก็ขออนุญาตแบ่งนาฬิกาอย่างนี้นะครับแน่นอนครับนาฬิกาเดรสนะครับก็คือนาฬิกาที่เน้นเรื่องความลักซ์ซูรี่สวยงาม
เน้นคุณค่าของวัสดุที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแพลทินัมโกลมีการประดับเพชรพลอยหรืออะไรก็ตามนะครับเดรสนี่ลักษณะนาฬิกาจะเป็นลักษณะไหนก็คือมันควรจะเป็นบางๆเล็กๆเพื่อที่สามารถใส่ถูกต้องครับกับเสื้อแขนยาวได้ใช่ครับแต่ว่าโอเคการตกแต่งหน้าปัดอาจจะใช้วัสดุที่มีค่ามีมูลค่าหรือมีการล้อมเพชรอะไรใช่ครับก็ต้องอย่างที่คุณไปรัฐพูดเลยครับก็คือของมีค่าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือการทำหน้าปัดที่หรูหราเพราะมันเป็นอาจจะเป็นแค่ไม่กี่จุดที่สามารถจะทำได้หรือมีการใช้เครื่องที่ใช่ครับวิจิตรพิสดารใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมส่วนนาฬิกาอื่นๆก็เป็นนาฬิกาที่เน้นในเรื่องของการใช้งานดังนั้นตัวเคสค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับก็คืออาจจะจริงๆอาจจะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆใช่สักสองกลุ่มใช่กลุ่ม dress watch นะครับก็คือใส่เพื่อโชว์ใช่ครับนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นนาฬิกาที่ใช้เป็นเครื่องมือจริงๆที่เราเรียกกันว่า tool watch นั่นเองใช่ครับ tool watch ก็อาจจะเป็นนาฬิกาดำน้ำครับนาฬิกาที่ใช้วัดความเร็วก็คือนาฬิกาในกลุ่มรถแข่งใช่ครับหรือนาฬิกาสำหรับนักบินครับผมนะครับก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จับเวลาจริงๆนะครับก็อันนี้นะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้นะครับเพราะว่านาฬิกาเรซซิ่งเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดังมากในเมืองไทยหลายยี่ห้อเลยนะครับอย่างที่ในรายการของคุณอภิชัยนะครับก็มีพูดถึงนาฬิกาแบรนด์ Heuer Tag นะครับ Heuer ครับแล้วก็มีพูดถึงแล้วพอในกลุ่มของนาฬิกา Military หรือในกลุ่มที่เป็น Aviation เพิ่งตอนที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดเรื่อง IWC ใช่มั้ยครับผมซึ่งอันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับครับแล้วแน่นอนครับถ้าจะถามว่านาฬิกาสักเรือนหนึ่งนาฬิกาสักแบบหนึ่งที่เป็นต้นตำรับของนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนครับมันถูกพัฒนามาจากนาฬิกา dress ต้องบอกอีกครับ dress มันถูกเริ่มต้นแต่แรกนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สำคัญที่เป็นยืนพื้นให้กับนาฬิกาทุกอันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือนาฬิกา diver ครับนาฬิกาดำน้ำต้องเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ครบเครื่องใช่ครับทนกันน้ำใช้สามารถดูเวลาได้ชัดเจนใช่ครับสามารถตั้งเวลาจับเวลาได้ใช่ครับถูกครับแล้วในตอนถัดไปนะครับเราจะมาเจาะลึกอีกเป็นซีรีส์ของนาฬิกาดำน้ำเลยครับเริ่มจากประวัติของนาฬิกาดำน้ำไปจนถึง new innovation และก็ดีไซน์ในปัจจุบันของนาฬิกาดำน้ำนะครับครับและถ้าทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบรายการของเรานะครับรบกวนช่วย subscribe นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรคอมเมนต์ที่อยากให้เราปรับปรุงนะครับหรืออยากจะถามเกี่ยวกับความรู้นาฬิกาเรายินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วพบกันในตอนหน้ากับประวัติของนาฬิกาดำน้ำครับสวัสดีครับ